พี่ฮาร์ซีบูทูดิออฮาร์แล้วที่นี้กินอะไรดีคะพี่เติ้ลที่นี้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวดีมั้ยคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บๆที่เราจะไปเนี่ยต้องดูเงินกับว่าพร้อมหรือเปล่าตอนนี้นะคะมีเงินอยู่2 4เออก็มีเงินนี่80ไม่พอเพราะพี่ต้องเลี้ยงอีกคนนึงพี่หาปรับตังก่อนคิดว่าพี่ไม่ได้ปรับตังก์หรอวะหรือว่าหายวะอยู่ที่ออฟฟิศแน่เลยพี่ไม่ได้มาอ้าวเราจะไม่กดตังค์ยังไงคะสอรี่นะคะคุณผู้ชมใช้ธนาคารอะไรคะ TMB ใช่มีแอปหรือยังมีมีมีแอป TMB Touch เคยโหลดไว้ไหมคะโหลดค่ะโหลดมีมากคนดูเครื่องรีวิวใช่ไหมคะใช่ดูทำคะแนนแล้วว้าวเลยค่ะในช่องเฟื่อดาดูหรือยังคะฉะนั้นโอเครอดแล้วเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ใหม่ค่ะพี่ต้นนั่นก็คือถอนเงินสดไม่ใช้บัตรพาไปดูกันหน้าตู้เลยไปมาค่ะไปค่ะพามาสอนจับมือกันเลยพามาตรวจตู้ TMB โหแล้วอยู่ธนาคาร TMB เลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะเราเล่นใหญ่เบอร์นี้หน้าตู้เลยเขาโปรโมทว่ามีนักตะกวดทุ่งก็เหมือนมีธนาคารมีทัชเหมือนมีธนาคารอยู่ในมือคุณเปิดแอป TMB Touch มาแล้วโอ้โหโหเขาบอกเขาจะเรียนเข้าเราอ่ะเธอไม่น่าเชื่อมีปึ๊บถอนเงินสดไม่ใช่บาทเห็นไหมคะพอตรงนี้นะคะเรากดจำนวนเงินที่เราอยากจะกดได้เลยสูงสุด 20,000 บาทแต่ว่าพี่จะเรียงค่าพี่กดเลยสูงสุด 1,200 บาทจริงคนละ100พอโอเคคนละ100ยังดีมีน้ำใจนะคะที่810นี่นะคะปึ๊บรหัสยืนยันรหัสลับอันนี้ก็คือเป็นรหัสที่ passcode สำหรับแอปนี้ที่ต้นตั้งไว้อยู่แล้วนะคะใช่ไม่บอกหรอกทำรายการโดยไม่ใช้บัตร Cardless Services ปึ๊บอุ๊ยถอนเงินสดไม่ใช้บัตรนะคะใส่เบอร์ค่ะใส่เบอร์อุ๊ยห้ามมองนะเขาไปจีบเปล่าอ่ะลงท้ายด้วย91นะยืนยันนี่อันนี้6495ปึ๊บใส่เข้าไปถูกต้องซึ่งอุ๊ยได้แล้วไม่ได้ใช้บัตรแต่อย่างใดเห็นไหมคะชีวิตเราก็สามารถง่ายด้วยปลายนิ้วนะคะขอเองแล้วกันอันนี้ง่ายด้วยปลายนิ้วนะคะด้วยการไม่ต้องใช้บัตร ATM ก็ได้กรณีที่บัตรหายต้องทำอะไรคะแจ้งความค่ะแจ้งความแล้วอะไรอีกคะเปิดบัตรใหม่แล้วไงอีกคะเข้าไปธนาคารถามก่อนนะอายัดบัตรนะคะทุกคนเป็นสิ่งแรกนะคะเวลาบัตรหายต้องอายัดบัตรก่อนเพื่อความเซฟก่อนจะไปแจ้งความโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยแต่ว่าอยู่ดีไม่ต้องโทรไปคอลเซ็นเตอร์ไม่ต้องเข้าสาขาแล้วค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะตั้งค่าปึ๊บจัดการบัตรนี่บัตรจัดการบัตรปึ๊บเราก็สามารถกดอายัดบัตรผ่านแอปพลิเคชันได้เลยสะดวกสบายง่ายมากเห็นไหมมีแอป TMB Touch ปุ๊บถอนเงินสดไม่ใช้บัตรได้อายัดบัตรได้ได้แล้วก็อันแน่นอนเดี๋ยวนี้เป็นสังคมอะไรคะรายเงินสดกันสกิปมันดีสกิปมันดีท่องมาเมื่อวานสังคมรายเงินสดจ่ายเงินด้วยอะไรคะด้วย QR code ซึ่งมันก็จะมี QR code สำหรับแม่ค้าแต่ว่าคนจ่ายเงินอย่างเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะสแกนจ่ายได้นะคะอุ้ยปึ๊บนี่ก็เปิดให้แบบมีคาเมราไปสแกนแล้วก็สามารถจ่ายเงินผ่านแอปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะ TMB ค่ะสะดวกสบายเวอร์ใช่ค่ะอยากติดตามเรื่องราว IT ทำให้ชีวิตดีขึ้นแบบนี้นะคะอย่าลืมกดอะไรคะซีเบิร์ดค่ะเพจใครคะเพจฟลอดานะคะค้นหาสิพิมพ์หาใครก็ได้หาใครก็เจอเออใช่นะคะรู้สึกเป็นป้าตือไปด้วยมั้งดูใน YouTube ก็กดสั่นเลยค่ะสั่นกระดิ่งค่ะอยู่กลางตลาดทุกคนนั่นแหละค่ะอย่าลืมเจอกันคลิปหน้านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ